นะครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับแต่ตอนนี้เด็กๆหลายๆโรงเรียนนะครับก็มีการเรียนออนไลน์ที่บ้านนะครับดังตอนนี้ตัวน้อยนะครับก็กำลังเรียนออนไลน์นะครับพบกับครูประจำชั้นอยู่เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะครับแต่ทุกคนปิดหมดเลยอ่ะไม่นะเปิดสิเปิดไม่ค่อยโฟนไหนไม่ถามอ่ะตอนนี้เด็กๆนะครับก็กำลังมิทติ้งนะครับโดยใช้แอปพลิเคชันนะครับที่มีชื่อว่า Zoom นะครับนะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็มีการใช้อย่างแพร่หลายนะครับแอปพลิเคชัน Zoom นะครับนะตอนนี้ก็พบปะกับคุณครูประจำชั้นนะครับแล้วก็เพื่อนๆในห้องนะครับเพื่อนๆป.1 นะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศเรียนนะครับออนไลน์นะครับเป็นมีตติ้งนะครับนะเป็นการประชุมแล้วก็เป็นการพูดคุยนะครับระหว่างครูประจำชั้นกับเด็กๆนะครับนะก็เป็นการเป็นบรรยากาศแปลกใหม่นะครับของการเรียนยุคปัจจุบันสำหรับแอปที่มีชื่อว่าแอปพลิเคชัน Zoom นะครับก็สามารถที่จะใช้ทั้งในระบบ Android นะครับ iOS แล้วก็รวมถึงใน PC ก็ได้นะครับนะตอนนี้เปิดจะใช้มือถือนะครับในระบบ Android อยู่นะครับปิดอะไรอ่ะมีทั้งภาพทั้งเสียงครับชัดเจนนะครับวันนี้คุณครูประจำชั้นนะครับเป็นการพบปะกับนักเรียนชั้นป.1เป็นวันที่2นะครับนะก็ระหว่างเวลา 10:30 ถึง 11:00 นครับแอป Zoom นี้ใช้เวลาประมาณ45นาทีนะครับในการใช้โปรแกรมครับตอนนี้ครูกำลังแนะนำนักเรียนนะครับให้รู้จักแอปพลิเคชัน Zoom นะครับแล้วก็วิธีการใช้งานในฟังก์ชันต่างๆอยู่นะครับตอนนี้ก็คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆนะครับกำลังช่วยกันนะครับในการศึกษาโปรแกรมตัวนี้อยู่iPad อยู่ด้านบนหรือเปล่าคะลูก iPad อยู่ปุ่มบนค่ะ iPad อยู่ปุ่มบนจริงๆ iPad อยู่ปุ่มบนค่ะแต่ที่ปุ่มบนนะคะมันตอนนี้คุณครูกำลังสอนนักเรียนนะครับใช้งานไวท์บอร์ดอยู่นะครับถือว่าสนุกสนานครับเป็นการวาดภาพในการแชร์ในการเขียนไวท์บอร์ดนะครับร่วมกันในแอปพลิเคชัน Zoom นะครับก็ใหม่ๆนี่ค่อนข้างอาจจะยากหน่อยนะครับใช้งานไปคงจะง่ายขึ้นเละเลยนะเดี๋ยวฟังคำสั่งคุณครูนะว่าคุณครูจะให้ทำอะไรต่อขอเป็นทีมเด็กผู้หญิงก่อนเด็กๆต่อไปเด็กนักเรียนผู้ชายนะครับมาฟังครูนะส่งหัวใจให้ครูออยหน่อยโอเคแบนรูปหัวใจโอ้เก่งมากก็ไม่ค่อยสวยแล้วคุณครูจะรู้ว่าเนี่ยว่าใครเขียนรูปหัวใจอ่ะเป็นสีแดงสีเขียวก็ได้โอเคเลยเก่งมากจับไปแท็บอยู่ไหมครับตอนนี้นะครับนี่ก็คือเป็นบรรยากาศการเรียนออนไลน์นะครับของเด็กๆนะครับชื่อว่าในยุคสมัยนี้นะครับเด็กๆคงจะมีโอกาสได้เรียนออนไลน์กันทุกคนนะครับเป็นใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับในยุคปัจจุบันแต่ตอนนี้คุณครูกับนักเรียนนะครับกำลังจะบอกลากันแล้วนะครับตอนนี้นะเป็นการเรียนของวันนี้นะครับเวลาได้สิ้นสุดลงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกับคุณครูใหม่นะครับในเวลา 10:30 ตอนนี้ขอไปเลยก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับสำหรับการเรียนออนไลน์ของเด็กๆชั้นป.1ในวันนี้นะครับเนี่ยก็ถ้าเกิดชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกด subscribe
subscribe กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับกดยังไง subscribe กดยังไงกดยังไงกดยังไงอย่างนี้อย่างนี้โอเคสวัสดีครับ